โอเคครับผมการสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Survival วันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครในโหมด PvE นั่นเองในเป็นท็อปเทียร์ที่ผมได้ลองเล่นมาหรือศึกษามาประมาณ2วันอ่ะ2วันกับ3วันนะครับโอเค เดี๋ยวเช็คก่อนโอเคครับอ่ะโดยรวมนะครับก็คือในนี้จะเป็นแรง19ตัวในของ PvE ครับที่ประมาณนี้นะทำไมผมถึงจัดแรงประมาณนี้เพราะว่าคุณอาจจะเห็นพวกอันดับของแรงพวกระดับอย่างว่าแต่ละตัวแม่งต้องมีแน่ๆประมาณแถวๆเนี่ยงั้นเรามาดูกันเลยครับตัวแรก4ตัวแรกที่แนะนำมีฮยันอูนิกกี้เจนนี่แล้วก็ยูกิเพราะอะไรเนี่ย1เลยฮยันอูแม่งเป็นตัวละครที่ปั๊มมาเร็วมากที่สุดในเกมอะของ PvE นะเนี่ยถ้าใช้การไปเนี่ยคือรอบแรกถ้าใช้การได้ก่อนอ่ะมันจะได้มาจารีเลย 50% เลยฮะเป็นตัวละครที่ปั๊มมาค่อนไปแล้วก็ยิ่งต่อเทิร์นอ่ะก็คือจะฟูลฟูลเลือดถ้าใช้การโจมตีศัตรูครั้งแรกนะฟูลฟูลเลือดกับฟูลเลือดอย่างเดียวนะฮะมันดีตรงที่มันปั๊มมาเร็วว่าตัวละครทันยันอุดยังไงมันก็โผล่มาแน่ๆฮะยังไงมันก็โผล่โอเคครับส่วนตัวละครที่2อ่ะตัวละครที่เรียกว่าอยู่ๆดาเมจมันก็แรงเฉยฮะยูกิตัวละครยูกินะครับแน่นอนครับเป็นตัวละครสกูติดตัวเหมือนเดิมครับก็คือเลือก 80% อ่ะเพิ่มดาเมจพลังกันโดยรวม 60% 60% นะฮะคือไม่ต้องกดแรง 10% เลยโอ้โคตรตีแรงมากตัวสกิลต่อไปก็คือสกิลตีของมันนะในการรวมการนะมันจะทำการเขาเรียกว่าก็คือถ้าไอ้สกิลติดตัวตัวเองอะทำงานอยู่ใช่ปะมันก็บวกเพิ่มอีก 6% คือไม่ควรแรงอีกคือต้นเกมไปมาไม่คือตีทีละร้อยถ้ารวมการทันนะแต่ว่าถ้ารวมการ3ดาวไม่ 6% 2ดาว 4% 1ดาวก็ 2% แล้วก็มีโอกาสที่ 30% ตรงที่นี่ฮะทำให้แขนชาค่าอะไรเพิ่มขึ้น3ง่ายก็คือว่าค่าคอนในการตีของไฟตรงข้ามอ่ะก็คือแบบไม่ได้ตีหนึ่งเทิร์นเรื่องนี้เลยก็คือถ้าสกิลออกไฟตรงข้ามตีไม่ได้ท่านนะครับแต่ 30% นะถ้าต่ำสุดก็ 10% 20 30ประมาณนี้ส่วนตัวละครต่อไปเจนนี่ที่ผมแนะนำตัวละครเจนนี่ทำไมถึงดีแน่นอนครับการตายหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือต่อรอบนะก็คือสมมุติอ่ะแน่นอนว่าเจนนี่มันตายเวลาการตายหนึ่งครั้งฟูแล้ว 10% อ่ะมาบอกว่าแล้วเมื่อถูกโจมตีจะทำการติดล็อกเป้าหมายก็คือล้างแค้นนั่นแหละถือว่าดีนะครับเจนนี่จะแนะนำให้เล่น5ดาว5ดาวสติตันมันก็อย่างนี้แหละโอเคส่วนสกิลเจนนี่มันดีตรงที่สมมุติว่ามอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามตีใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะติดสถานะอันนี้เลยล้างแค้นแล้วถ้าคุณใช้สกิลตัวที่ติดสถานะมันก็คือดูดเลือดเลยดูดเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% อ่ะประมาณให้ขี้ออกอีกก็คือแม่งเลือดเต็มการตายมีการตายตีดูดเลือดได้ดูดเลือดดีกว่าฮายานูเยอะครับแรงด้วยผมเลยแนะนำนะตัวนี้เจนนี่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ใครๆก็เอามาเล่นนะเนี่ยท็อป1ก็ยังเอามาเล่นท็อปอื่นก็เอามาเล่นผมก็ยังมาเล่น นั่นแหละครับก็เคยแนะนำนะครับก็คือแนะนำสำหรับที่อยากเล่นโหมดแบบยากนะก็แนะนำเลยโอเคตัวละครต่อไปนิกกี้ทำไมนิกกี้มันถึงดีโอเคนิกกี้อ่ะสกิลมันอ่ะแน่นอนครับว่าถ้าหากติดจาดด้วยก็คือลดดาเมจลง 10% เอาง่ายๆนะนิกกี้ก็แน่นอนว่าถ้าหากติดจาดก็คือนี่เลยได้รับผลของตั้งกาดผมเรียกว่าตั้งกาดทุกครั้งในการป้องกันได้แล้วหนึ่งเธอจะลดดาเมจลงเข้าไป 10% สมมุติ
ว่าถ้าหากมันกลายเลยปุ๊บคุณก็จะสถานะนี่เลยลดดาเมจลง 10% แต่ครับแต่แบบว่าแต่เลยมันต้องตีติดกันครั้งแรกอะสมมุติว่าถ้ามอนสเตอร์ครั้งแรกตีมันไม่ติดอ่ะมันก็ไม่ได้รับถ้าครั้งที่2ติดก็คือได้รับบัฟแล้วเสร็จแล้วจบเทิร์นปุ๊บมันก็เรียบร้อยบัฟหายนะครับส่วนที่ผมบอกว่าทำไมมันดี1คือมามันดีบวกเว้ย2คือนี่ฮะสมมุติว่าคุณรวมการได้3ครั้งเว้ยเสร็จแล้วก็อันนี้ครับตีสถานะตับแตกทำความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับผมแนะนำผมว่าแนะนำให้รวมการ์ดเรื่อยๆหรือจะรวมการ์ดทีละอันก็ได้แล้วแต่สมมุติว่าถ้าตับมันซ้อนได้ถึง5ขั้นสมมติคุณมี5ใช่ป่ะล่ะลองคูณตามเปอร์เซ็นต์ไป5คูณ 24% ก็คือเกือบทะลุ100แล้วนะครับก็คือ100กว่า120% แม่งต่อยทำความเสียหายแรงมากนะนิกกี้ถือว่าเป็นตัวดาเมจมัดที่แรงดามาตีบวกถือว่าดีฮะแต่แค่สกิลตัวอาจจะออกหรือไม่ออกเลยก็ได้ว่าดวงกับสัตว์เราส่วนระดับ tier A ก็แนะนำพวกสายดาเมจแล้วกัน ส่วน A จ็กกี้ผมแนะนำตัวละครตัวแรกจ็กกี้เริ่มมาจากที่ตัวละครไหนเนี่ยมันดีตรงที่สมมติมันเป็นตัวดาเมจจ๋าคุณต้องคิดอย่างงี้แล้วมันจะมอบสถานะก็คือของเล่นให้ฮะแล้วถ้าคุณใช้สกิลเนี่ยมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น 10%น่าจะสถานะของเล่นแต่ว่าไอ้เทศกาลน้องเลือดอะถ้าคุณโชคดีจริงๆอะสมมุติว่าถ้าคุณฆ่าศัตรูที่ตีสถานะของเล่นได้นะครับมันก็จะได้รับบวก 15% ใช่ป่ะแต่มันไม่ใช่ถาวรครับมันแค่เทิร์นเดียวซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มอะก็คือตัดทิ้งไปเลยแต่คุ้มแค่ว่ามันบวกดาเมจทำดาเมจเพิ่มขึ้น 10% ถ้าตีสถานะของเล่นก็นั่นแหละครับเป็นตัวดาเมจจ๋าคิดอย่างนี้ช่วงตัวละครต่อมาก็คือเคราตัวละครตัวนี้ตีอย่างเดียวครับไม่มีอะไรมากแต่สิ่งที่มันลึกคือแบบแปลกประหลาดอันนี้คือยิ่งตียิ่งติดใช่ปะใช่ครับอันนี้คือยิ่งตีมันคือยิ่งทำความเสียหายมากขึ้นโอเคมาแล้วโอเคส่วนสกิลการ์ดของมันก็คือดีตรงที่ถ้าคุณรวมการ์ดใช่ปะรวมการ์ดเป็นบอกไว้ก่อนนะครับว่ารวมการ์ดเป็นครั้งที่3นะครับ 3% 3ดาวมันจะทำให้ลดเกาะอีกฝ่ายตามจำนวนสแตทบาปลด 7% ดูไม่งงเหรอก็คือต้องเป็น3ดาวเท่านั้นนะฮะมันถึงจะได้ลดเกาะถ้าไม่3ดาวมันก็คือมันไม่ลดเกาะเท่านั้นแหละสแต็กมันเยอะก็คือทำดาเมจเพิ่มขึ้น 12% ต่อสแต็กแล้วก็ความเสียหาย 320% ทำความเสียหายใส่ศัตรู 10% รวมไปถึงลดเกาะอีกแต่แค่มันติดหรือไม่ติดเท่านั้นแหละครับ มันยังเป็นช่วงบั๊กอยู่นะผมก็เลยให้อยู่ในระดับ A นะเพราะว่ามันติดสถานะบั๊กอยู่บางทีมันก็ไม่ลดบางทีก็ลดอะไรก็เหมือนกันไม่รู้ตัวละครต่อมาครับเขาเรียกว่าตัวละครยานนะครับง่ายๆคือยิ่งตีอ่ะยิ่งแต่มันไม่ใช่สแตทถาวรนะ1คือมาร์คดีบวก2คือยิ่งตีครับมันจะยิ่งได้บัฟสมมติว่าถ้าคูณ10ขึ้นไปคือดาเมจเพิ่มขึ้น 20% ถาวรนะในแต่ละรอบที่สู้แต่ว่าในสังเวียนน่ะก็คือปั๊มเนี่ยต้องเรียกว่า 20% อ่ะ2เทิร์นสังเวียนคือให้แนะนำใช้การทีละใบต่อยนั่นแหละครับให้มันเด้งขึ้น10โอเคครับส่วนยามันดียังไงมันดีตรงที่ ถ้าพูดอย่างนี้นี่ครับมันสตันฝ่ายสงครามนะก็คือฝ่ายสงครามทำอะไรไม่ได้1เทิร์นที่ตรงนี้ตรงเดียวผมเลยให้มันอยู่ในระดับที่ A ละกันเพราะว่าสกิลมันดีตรงที่สกิล3ดาวอันเดียวเลยมันต้านใส่มันต้านศัตรูได้แต่สกิลตัวเล่นยากตรงที่ตีให้ครบ10ครั้ง
ตีครบ10ครั้งอะมันถึงจะได้บัฟ 20% 2เทอร์มาดูงงนะส่วนตัวละครต่อมาได้ไปจ่ายตัวนึงเลยเอล่าเป็นตัวละครที่เรียกว่าดาเมจจ้าก็จริงแต่มันเหมือนบั๊กสกับสกิลที่งงตรงที่เว้ยคือคุณวางเพิงใช่ปะคุณใช้สกิลมันเลยแล้วก็จะติดสถานะอันนี้คือเท่าความเสียหาย 5% ของ HP ผมงงตรงที่ 5% ของมันอะมันคืออ่ะสมมติคุณลองไปตีบอสดูแล้วคุณลองสังเกตบอสมันลดแค่20แหละมันไม่ใช่ลด 5% ของมันนะมันคือมันยังอยู่ในคำว่าบั๊กอยู่ครับก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะถ้าจะจัดอยู่ในแรงค์ TS แต่เป็นตัวที่ดาเมจจ๋าที่คุณควรที่จะลองเล่นแล้วก็สกิลของมันอ่ะคือมันแรงอยู่แล้วครับในการรวมการ์ดอ่ะ3ดาวดูดิครับ 360% แรงเกือบสุดในเกมมานะ 360% เลยแล้วก็ติดสถานะเพิงไหม้มันคืออะไรมันก็คือกินอาหารน้อยลงอ่ะคือกินอาหารเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็ที่สถานะวังเพิงเอาง่ายๆนะครับคือต่อยครับก็คือติดสถานะอันนี้แล้วก็ถ้าคุณใช้อีกรอบหนึ่งก็คือทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% นั่นแหละครับง่ายๆเลยแนะนำว่าให้ใช้ครั้งแรกไปก่อนปึ๊บ1ดาวแล้วก็รวม2ดาวแล้วค่อยต่อยมันจะเพิ่มขึ้นแรงขึ้นอันนี้คือสเต็ปนะในการเล่นกันละส่วนตัวละครต่อไปก็คือเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเอมม่าง่ายๆเลยเอ็มมาเนี่ยเริ่มเทอมหยิบการ์ดเพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงสุดมารวมได้มากที่สุดก็คือมันเป็นตัวละครเหมือนสายเทคเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีเนี่ยครับเริ่มเทอมหยิบการ์ดของเพื่อนที่มีพลังโจมตีโดยรวมสูงสุดดีนะฮะถือว่าดีว่าเป็นสายบัฟที่ดีรวมไปถึงสกิลของนี่ด้วยนี่ครับก็คือยิ่งสติมิน่าของเอ็มมายิ่งน้อยเท่าไหร่มันจะยิ่งดีครับตรงที่ทำดาเมจเพิ่มขึ้นดาเมจ 360% รวมไปถึงแม่งก็ฮีลเพื่อนที่น้อยที่สุดจำนวนสตั๊กที่สติมิน่าที่หายไปด้วยถือว่าดีครับดีมันเป็นสายฟื้นฟูเลือดครับสายฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนนะถือว่าดีเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าแนะนำนะถ้าคุณอยากเอาเป็นตัวซัพพอร์ตแต่ไม่แนะนำให้เล่นตัวหลักให้เล่นตัวหลักก็เอา4ตัวแรกที่แนะนำที่เหลือก็ลองลงมาครับผมโอเคส่วนตัวละครต่อไปจะอยู่ในแรงบีนะอาจจะค่อยเล่นได้แต่สกิลมันวัดดวงว่ามันจะออกหรือไม่ออกเท่านั้นเอง ตัวละครตัวแรกซาอีซาอีอ่ะเป็นตัวละครที่มันวัดดวงตรงที่สกิลติดตัวมันซุ่มไอ้บ้าตรงนี้เว้ยครับสาบแช่งอ่ะมันสุ่มเลย 10% น่ะคุณคิดดูว่ามันบางทีมันก็ไม่ออกทั้งเกมนะคือสกิลติดตัวมันไม่โชว์เลยส่วนสกิลต่อมาก็คือทำดาเมจใส่ศัตรูฮะนั่นแหละดาเมจใส่ทุกตัวครับ 270% มาคว้างดีบวกมาดามอีบวกประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากแค่วัดดวงกับไอ้นี่ออก 10% แล้วถึงทำดาเมจได้แรงอันนั้นมันอยู่ในระดับ4บวกผมเลยแบบเล่นได้ฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตก็ทำใจแค่นั้นเองส่วนตัวละครเรามาที่ว่าโรซาครับเนี่ยความเสียหายคีย์ตัวข้อที่ทำดาเมจเพิ่มขึ้น 30% แต่มันไม่ได้รับประกันนะว่าคีย์มันจะออกเรื่อยๆเกมเนี่ยคือเกม PvE อ่ะบางทีมันก็ออกบางทีมันก็ไม่ออกบางทีทั้งเกมคุณก็ไม่ออกเลยก็ไม่ค่อยแนะนำอะไรถ้าคุณจะเอาเป็นตัวเมนหลักแล้วก็อย่างว่าครับตรงที่อันนี้ฮะโรซาถ้ารวมการ์ด3ตัวมันแค่ดาเมจ 320% รวมไปถึงยิ่ง HP น้อยเท่าไหร่มันจะสร้างความเสียหายหรือตีคีมากขึ้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับเกมหลักเลยครับคุณเลือดประมาณ40แล้วคุณใช้สกิลบางทีคีแม่งก็ไม่ออกถือว่าดวงขุดเลยนั่นแหละครับผมตัวละครโรซาริโอส่วนตัวละครต่อมาเคที่ผมไม่ค่อยมันเล่นได้ทุกสายตัวเนี้ยแต่มันเป็นตัวเหมือนเบดิกเป็นตัวพยาบาลดาเมจไม่ค่อยจ๋าอะไรตรงที่ใช้การ์ดไปทุกครั้งที่ใช้การ์ดฟูดเลือด1คนแบบสุ่มนะ
10%มันมีโอกาสที่จะฟื้นฟูคือฟื้นฟูคนอื่นนะมันไม่ใช่ฟื้นฟูตัวเองนะครับแนะนำให้ใช้ทีละการครับมันฟื้นฟูหลายครั้งเลย 10% 10% 10% นะครับผมแต่ว่าเป็นตัวที่เกาะบางมากดูดิครับเกาะ4เนี่ยเกาะ4ไว้ตบโต10โหน้ำตาเลยนะแล้วก็รวมการ์ดของมันมันคือดาเมจ300รวมไปถึงอันเนี้ยเลื่อนไหลอ่ะมันทำดาเมจ 10% ก็คือนำพันยมดี 10% อ่ะของเฮราเป็นดาเมจวอเตอร์ฟักคือมันรวดมันลดเลือดอ่ะแต่มันลดเลือดไม่แรงมากต้องพูดอย่างงี้ลดเลือดสุดอ่ะที่ผมเคยเอาไปลองในตีบอร์ดอ่ะไม่เกิน50ไม่เกิน60ไม่ค่อยคุมอ่ะตัวละครตัวนี้เป็นสายเบดิกจริงๆเอาเป็นตัวแค่ฮิวอย่างเดียวเออถ้าได้มาก็ถือว่าดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะส่วนตัวละครต่อมาเขาเรียกว่าแมงนัดตัวละครตัวเนี้ยต้องพึ่งเข้าใจนะครับว่าตัวละครตัวเนี้ยมันตีแรงแต่สกิลที่บอกว่างงอ่ะตรงที่หนึ่งเลยคุณต้องนี่เว้ยคือสแต็กมันก็คือแบบมันต้องโดนตีไว้มันถึงจะได้สแต็กอันนี้มารวมไปถึงถ้าคุณโดนยิ่งโดนตีก็คือยิ่งกรอบเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าคุณเอาไปสู้กับบอสเลยระดับฮาร์ดอ่ะคุณโดนตี2ทีแม่งก็เกือบตายแล้วป้าบอฮะยังไงสกิลมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วยิ่งสแต็กคุณยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่ใช่ปะสมมติว่าคุณมี5สแต็กอ่ะดาเมจของ1ต่อ17ก็จะยิ่งแรงมากขึ้นนั่นแหละครับผมบวกตามเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณใช้เสร็จเอาไว้สแต็กอันเนี้ยก็คือหายเป็นตัวละครที่ What the fuck อ่ะตรงที่ว่ามันไม่ใช่สแต็กถาวรนะครับมันเป็นสแต็กในบอกว่าคุณใช้ปุ๊บสแต็กมันก็หายเลยก่อนที่คุณได้มา 5% ก็คือหายแม่งเลยดุงไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเล่นได้แต่ไม่ค่อยคุ้มที่จะเอาไปเล่นตัวละครเมนหลักส่วนตัวละครต่อมาตัวละครเบอร์นิกตัวละครสายบัฟให้เพื่อนต้องดูตรงที่ตัวละครบัฟเพื่อนตรงที่หนึ่งครับใช้สกิลนี่ครับคือใช้สกิลไปมันติดสถานะก็คือฝ่ายเพื่อนร่วมทีมเพิ่มคริติคอล 15% รวมถึงตัวเองด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงอันนี้ครับคือยิงขาดาเมจ360ติดสถานะเชื่อมช้า4เทิร์นฮะก็คือค่าลายลดลงก็คือค่าลายที่มีลดลง1เว้ยก็คือค่าลายมันบวกขึ้นก็คือ2ก็คือฝ่ายตรงข้ามอ่ะมีโอกาสที่จะตีแค่2ครั้งไม่ใช่3หรือไม่ก็ใช้การได้แค่ไม่เกิน2ดาวประมาณนี้เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่เพิ่มคริติคอลดีอยู่โอเคสำหรับผมคิดว่าตอนเนี้ยเกมมันยังไม่ค่อยอำนวยในการเล่นพวกสายปืนกับสายสายขว้างเท่าไหร่ตรงที่มันสูบเปิดพื้นที่นะครับแต่ก็สามารถเล่นได้ถ้าหากคุณดวงดีจริงๆต้องพูดอย่างนี้ส่วนตัวละครต่อมาเขาเรียกว่าตัวละครคิวไซน์แหละอะไรวะเนี่ยเออปิดไปโอเคเป็นตัวละครตัวเนี้ยผมจัดว่าอยู่ในระดับที่ระดับต่ำเลยนะระดับเกือบ B เลยเพราะว่ามันเป็นตัวอ่ะอย่างแรกเว้ยมันกินอาหารแล้วเพิ่มขึ้น 15% อ่ะถ้าจ่ายเวโบนัสแต่มันกินสเตมินาแล้วมันไม่เพิ่มนะกินแค่อาหารHPอ่ะแล้วเพิ่มนั่นแหละเป็นตัวสากินอาหารแล้วเพิ่มเลือดดีแล้วก็ต่อมาเป็นคือยิ่ง
คยนี่ครับคือยูไซอ่ะคือยิ่งใช้ HP คือใช้ HP 5% ด้วยก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นเว้ย5-3นะคือ 10% อ่ะคือทำดาเมจ 360% รวมไปถึงสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นไอ้ 5% ที่ใช้บิ๊กเพิ่มเติมเข้าใจนะครับว่ามันดีแต่ยิ่งใช้คือพูดไงดียิ่งเลือดน้อยยิ่งดาเมจแรงดีต้องพูดอย่างงี้แต่มันก็แค่ดาเมจสเปรดอะดาเมจเพิ่มเติมที่มันดาเมจน้อยนะครับเป็นตัวละครที่ดาเมจไม่จ๋ามากเท่ากับเคล่าแล้วก็แจ็คกี้รวมไปถึงนิกกี้ด้วยก็เลยให้อยู่ในระดับต่ำเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นในแหล่งเลยคุณต้องดูครับว่าเนี่ย เนี่ยคือแบบเกือบร้อยอ่ะไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นในแหล่งนะแล้วก็เหตุผลที่แต้มอ่ะจะเยอะอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่าจะเยอะอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณคราฟของทองแล้วก็คราฟชุดฟูลเท่านั้น ซึ่งมันก็ยากมากไอ้ผีคือแบบเนี่ยคุณแบบว่าดูนะอาวุธทอง2ชิ้นอาวุธทอง3 4อาวุธทอง4ชิ้น1 2 3 4แต้มมันถึงจะเยอะต้องพูดอย่างงี้เนี่ยอาวุธเนี่ยมีของทอง3อันนี้ของทอง4 นั่นแหละครับผมโอเคส่วนตัวละครอยู่ในอันดับ4เพราะว่าผมอาจจะไม่เปิดสกิลแล้วเพราะว่าอธิบายแบบสั้นๆเลยง่ายๆเลย1ครับตัวละครโคเอตัวละครโคเอสกิลพื้นที่ของมันน่ะดาเมจไม่มีเลยดาเมจโคตรน้อยน้อยที่สุดในเกมละน้อยที่สุดในเกม PvE ละ What the fuck อ่ะแล้วก็เลื่อนลดน้อยมากครับแล้วก็นานๆทีอ่ะสกิลไอ้หุ่นเชิดของมันน่ะแม่งกว่าจะออกคือลดดาเมจอ่ะแล้วมาแม่งคุณโดนซาอีตีทีเดียวหรือโดนเคราตีแม่งตายหาเลยไม่เหมาะสำหรับการที่จะเอามันเป็นตัวเมนหลักซัพพอร์ต5คุณโชคร้ายได้มาคือต้องทำใจครับต้องพูดอย่างงี้ชนตัวละครออกมาคือคามิโลคามิโลมันต้องเห็นเพื่อนมันตีเว้ยคือต้องเห็นเพื่อนตีติคิมันถึงจะได้บัฟถ้าไม่เห็นเพื่อนตีติคิเลยคือแม่งก็คืองอกง่อยครับสกิลติดตัวมันรวมไปถึงว่าแค่มันขโมยมาพยายามตีมันดีตรงที่มันเจอเว็บสุดท้ายนะตรงที่มันขโมยมาเป็นโจมตีได้ดีลดเกาะ 10% ก็คือมันก็ห้อยตรงที่อ่ะคุณดูของความมิโลเนี่ยสำนอก 10% ขโมย 10% What the fuck คือ What the fuck เลยนะก็คือมันขโมยแค่ครั้งเดียวนะก็เลยงงฮะคือขโมยสแต็กเลยเสร็จแล้วปึ๊บมันบัฟมันแค่บวกแค่ครั้งเดียวคือ1เทิร์นนะแล้วคุณก็ต้องไปขโมยมาใหม่ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ในการเล่นตัวหลักด้วยซ้ำตัวเนี้ยพอต้องเห็นเพื่อนเทติคิส่วนตัวละครต่อมาอเดล่าตัวละครบัคสกิลต้องพูดอย่างงี้ครับว่ามันบัคสกิลบัคยังไงอ่ะปกติอ่ะเนี่ยคุณต้องมองดูนี้ปกติอ่ะถ้าคุณคราฟการ์ดได้ใช่ปะแล้วคุณใช้ไปถ้าฝ่ายสงครามเลื่อนลงต่ำกว่า 40% อ่ะคุณก็จะได้การเพิ่มเติมเพิ่มเป็นการ์ดของเพื่อนก็ได้การ์ดตัวเองก็ดีแต่บางครั้งที่คุณใช้สกิลอ่ะในการฆ่าคุณเรียกว่าฆ่าฝ่ายสงครามเลยดีกว่าหรือคำนำเมสใส่สกิลตัวละครที่เลื่อนต่ำกว่า 40% อ่ะแม่งสกิลไม่ออก What the fuck อ่ะคือมันผมได้ลองมาเกือบวันนึงและคือตัวละครตัวเนี้ยนั่งสกิลไม่ออกถือว่าเป็นตัวละครสกิลบัคครับตัวละครบัคอะเอางานตัวเนี้ยบ้างตัวละครบัคไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ส่วนตัวละครติดตัวโอเคตี4ครั้งครับมันจะได้บัฟโมทันตมตีโดยรวมทั้งหมด 20% ให้กับเพื่อนทั้งหมดนะแต่มันได้แค่เทิร์นเดียวคือตัวเนี้ยคือแค่บัฟให้บวกเทคพลังโจมตีให้เพื่อนอะ1 2 3 4จบแค่นั้นแม่งไม่ต้องสนใจสกิลติดตัวแล้วเพราะแม่งบักมันไม่ออกบางครั้งก็ออกบางครั้งก็ไม่ออกส่วนตัวละครตัวสุดท้ายที่ไม่โอเคตรงที่ซิสเซล่าแน่นอนครับว่ามันเป็นตัวละครที่ยิ่งโดนตียิ่งได้สแต็กเพิ่มเลือดต่อมาถ้าคุณใช้สแต็กอันเนี้ยคือแม่งหายหมดเลยเพราะมันลดก่อไปสมมุติว่าคุณมีประมาณเท่าไหร่
สมมติมันเก็บได้สูงสุดแค่6สแต็กเพิ่มเลย 5% ต่อ HP เลือดมันเนี่ยคือแม่งต่ำตรงเดียดินนะต้องพูดอย่างเงี้ยคุณโดนซาอีโดนเคท่าตีทีเดียวคือตายห่าถ้าคุณจะเอามันเล่นเป็นตัวละครแหละก็เล่นได้แต่ว่าแต่ครับแต่คุณก็ห้ามใช้สกิลมันเลยห้ามใช้สกิลเลยไม่งั้นแม่งสกิลทั้งหมดสแต็กที่คุณเก็บมาไม่คือหายไปหมดเลยแล้วคุณก็โดนตีทีเดียวแม่งตายห่าเลยนั่นแหละครับง่ายๆครับไม่มีอะไรน่าพิเศษด้วยตัวละครตัวเนี้ยแนะนำว่าเล่นได้แต่แค่คุณเจอบอสคุณโดนตีทีเดียวคุณตายห่าแค่นั้นเองยังไงก็ขอจบกับการนำเสนอตัวละครเทียร์ของ PvE นะครับจะเจอกันคลิปหน้านะครับไอคลิปนี้ก็คือผมเป็นความคิดส่วนตัวในการเล่นทุกตัวนะที่ผมลองมาแล้วถ้าหากมีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถบอกผมได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณครับ